ว่าเป็นผ้าพันคอขาวแดงนะคะค่ะค่ะเราจะมาดูทีเซอร์กันก่อนนะคะปู่ข้านะคะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากบันทึกเรื่องราวความทรงจำของหลวงอังเมื่อปี1975ค่ะก็คือตอนที่เธออายุ5ขวบนะคะโดยตัวหนังเล่าผ่านมุมมองของเด็กค่ะที่ไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันก็คือมีทหารกลุ่มนึงเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเมืองเพื่อออกไปยังนอกชนบทให้ไปทำนานะคะแล้วก็ยึดบ้านยึดรถยึดทรัพย์สินและตัวหลวงเองเนี่ยได้กลายเป็นแรงงานคนหนึ่งในค่ายของคุณนะคะซึ่งเธอจะถูกแยกออกจากครอบครัวไปอยู่คนละค่ายอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเธอจะอยู่กับพ่อแม่ก่อนแล้วซึ่งครอบครัวของเธอประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็พี่น้องอีก6คนนะคะซึ่งพ่อของเธอนั้นเป็นหัวหน้าทหารของนายพลลอนนอนฝ่ายถือว่าเป็นฝ่ายขวาค่ะค่ะโดยศพคนตายกลายเป็นเรื่องปกติที่เธอได้เห็นนะคะแต่เมื่อวันนึงพ่อของเธอได้จากไปแบบไม่มีวันกลับแม่จึงวางแผนให้ลูกๆหนีออกไปหนีไปยังค่ายอพยพเด็กกำพร้าค่ะค่ายของเด็กกำพร้าซึ่งถือว่าเป็นโชคชะตาทำให้เธอกลายเป็นทหารเด็กค่ะที่มีส่วนร่วมในสงครามเวียดนามกัมพูชาและความได้เป็นทหารเด็กนี่แหละถือว่าเป็นโชคดีเล็กๆที่ทำให้เธอสามารถเอาตัวรอดจากการวางระเบิดได้ค่ะค่ะโดยเมนไอเดียของเรื่องนะคะก็คือความทรงจำของบันทึกลูกสาวชาวกัมพูชาที่หนังตั้งใจจะให้เราเห็นเท่าที่หลวงเห็นก็คือให้เป็นมุมมองเด็กทุกคนอาจจะมองว่าหนังเรื่องนี้โลกสวยแต่ก็คือเป็นแบบมุมมองเด็กค่ะก็คือเราก็เลยเห็นแค่เศษเสี้ยวของความวุ่นวายที่แม้แต่เด็กเองก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาเหล่านั้นทำไปเพื่ออะไรแต่สิ่งเดียวที่เธอรู้ก็คือภาพครอบครัวที่เคยสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสุขค่อยๆแหลกสลายลงไปด้วยอำนาจที่เธอไม่เคยร้องขอค่ะค่ะต่อไปค่ะค่ะนี่ก็คือหลวงนะคะตัวเด็กที่เป็นคนดำเนินเรื่องนะคะซึ่งเธอเป็นคนร่าเริงค่ะแต่เมื่อต้องไปอยู่ในก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพนะคะเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนั้นพ่อต้องบอกให้เราอ่ะเป็นแค่ลูกของชาวกองงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราเป็นถึงครอบครัวทหารเลยนะคะค่ะเขมรแดงคืออะไรเขมรแดงคือกลุ่มปัญญาชนปารีสค่ะที่นักศึกษาชาวกัมพูชานะคะได้รับทุนจากรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะและกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสอย่างลับๆนะคะซึ่งเมื่อเดินทางกลับมายังกัมพูชานะคะก็ได้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นค่ะประกอบด้วย3กลุ่มได้แก่เขมรแดงเขมรเวียดมินแล้วก็เขมรคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งตั้งกองกำลังต่อต้านนายโคลอนนั่นค่ะครับต่อไปก็คือลำดับเหตุการณ์ของการเมืองกัมพูชานะครับเกิดขึ้นในพุทธศักราช2497นะครับกัมพูชาได้รับเอกราชนะครับจากฝรั่งเศสจากข้อตกลงเจนีวานะครับแล้วต่อมานะครับพ.ศ. 2508นะครับเกิดการประท้วงรัฐบาลกษัตริย์ซีฮานนะครับเริ่มเกิดความวุ่นวายทางการเมืองนะครับกระทั่งต่อมาอีก5ปีนะครับนายโคลอมบัสนะครับได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจกษัตริย์ซีฮานนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นสาธารณรัฐกัมพูชานะครับต่อมาจนกระทั่งพ.ศ. 2518นะครับกองทัพเขมรแดงนะครับได้นำโดยนายพรพุทธนะครับได้เข้ายึดอำนาจการปกครองจากนายพลลอนนอนครับครับอเมริกานะครับก็ยังได้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในกัมพูชานะครับเพราะว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกานะครับได้การขยายแนวรบในกัมพูชานะครับจึงทำให้ประชาชนนะครับได้เข้าร่วมกับกองทัพเขมรแดงเป็นจำนวนมากครับนะครับในช่วงยุคของเขมรแดงนะครับเชื่อว่ามีประชาชนชาวกัมพูชาครับเสียชีวิตประมาณ2ล้านคนนะครับเนื่องจากพรพุทธนะครับได้นำลัทธิแนวคิดพึ่งพาตัวเองนะครับแล้วก็ชาตินิยมนะครับและโดยนำเอาลัทธิแบบเหมานะครับเข้ามาจึงทำให้โดยเชื่อว่าชาวนานะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของประเทศโดยแท้จริงครับจึงทำการกำจัดกลุ่มคนที่เป็นปัญญาชนนะครับครับเขมรแดงนะครับพยายามที่จะอพยพผู้คนนะครับในเมืองนะครับออกไปโดยอ้างว่านะครับสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาทิ้งระเบิดนะครับในกัมพูชาจึงเพื่อความปลอดภัยประชาชนจึงต้องอพยพออกไปยังชนบทครับครับคือความมั่นคงของ
กองทัพเขมรนะครับเขมรจำเป็นจะต้องกำจัดผู้เป็นปฏิบัติต่อกองทัพเขมรนะครับโดยประชาชนนักศึกษาครูอาจารย์ผู้มีความรู้นักปราชญ์ราชวงศ์แล้วก็นักดนตรีทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพราะว่าผู้คนกลุ่มนี้นะครับเป็นปฏิบัติต่อกองทัพนะครับจึงจำเป็นจะต้องกำจัดแม้กระทั่งคนที่ใส่สวมแว่นนะครับกลุ่มคนเขมรกองทัพเขมรนะครับก็บอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ครับชีวิตในคอมมูนนะคะคอมมูนก็คือค่ายและค่ายใช้แรงงานทางเกษตรกรของเขมรแดงค่ะซึ่งคนในค่ายเนี่ยต้องใช้แรง